ก็เลยจะมารีวิวชุดนอนไม่ได้นอนสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันใน channel เอิร์นพาร์ทอีกแล้วช่วงนี้มาถี่หน่อยเพราะว่าคอนเทนต์เยอะมากอยู่แต่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานที่เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ววันนี้ย้ายสถานที่นะคะมานอนที่สินธรมิดทาวน์นั่นเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะล็อกดาวน์ด้วยก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาใกล้ๆบ้านมาแล้วกันอยู่ที่หลังสวนนะคะสินธรมิดทาวน์คือดีมากอยู่ใจกลางเมืองถึงเรื่องการนอนวันนี้ก็เลยจะมารีวิวชุดนอนไม่ได้นอนที่เอิร์นมีอยู่ในกรุนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็คือประมาณ10ชุดที่คัดมาแล้วว่าเป็นชุดนอนไม่ได้นอนเด็ดมากนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามอีกถึงสีผมที่ย้อมมาใหม่ด้วยตัวเองอีกแล้วก็คือใช้ยี่ห้อ Schwarzkopf นะคะ Fresh Light น้องบลายสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวหาแล้วมาบอกอีกทีนะคะให้ดูชุดก่อนชุดก็จะเป็นอย่างนี้สวยแซ่บยัวเริ่มกันที่ชุดนอนไม่ได้นอนชุดแรกเลยจ้ะไปทั้งร่างแล้วนะคะเริ่มกันที่ชุดแรกมาแบบเบาๆก่อนเพราะว่าอันนี้คือเป็นชุดที่ดูซอฟที่สุดที่มีแล้วอันนี้จะเป็นแบบสีเขียวพาสเทลนะคะเข้ากับสีผมพอดีเลยเทาๆเขียวๆแต่ว่าอันเนี้ยคือน่ารักที่สุดแล้วก็ผ้าเนี่ยก็จะเป็นลื่นๆเป็นผ้าซาตินนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือได้มาในราคาถูกมากจริงๆต้องบอกก่อนว่าชุดนอนทุกชุดที่ได้มาเนี่ยราคาไม่เกิน800บาทสักชุดเพราะว่าจะซื้อมาส่วนใหญ่ซื้อจากชีอินห้วยขวางหรือว่าใน IG นะคะจะไม่มีชุดนอนไหนคือแพงเลยแต่ว่าคือผ้ามันโอเคมากชุดนี้เนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ระดับความน่ารักอันนี้คือเต็ม10น่ารักมากให้ดูนี่น่ารักสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยได้มาหลายปีแล้วเหมือนกันอันนี้ได้มาหลังจากกลับจากเซอร์เบียไม่นานเลยจริงๆต้องพูดก่อนเลยว่าคนที่เปิดโลกให้เราใส่ชุดนอนไม่ได้นอนแบบเนี้ยคือโฮสต์มัมโฮสต์มัมเป็นคนเปิดโลกของเราทุกอย่างพวกลองเจอรี่ต่างๆเช่น G-string กางเกงในหลากหลายรูปแบบแบบจองหลายๆอย่างก็คือเป็นโฮสต์มัมหมดที่โฮสต์มัมแบบตอนไปอยู่ที่นู่นเขาจะบอกว่าลองใส่แบบนี้สิเซ็กซี่นะเราก็แบบเฮ้ยจะดีหรอตอนนั้นยังเป็นเด็กใสๆอยู่ถูกปะโฮสิตก็เชียร์ไงแบบเฮ้ยดีใส่ด้วยกันสิแบบใส่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อให้ก็เลยอ่ะใส่หลังจากนั้นคือชอบมากทุกอย่างมันดูแบบมีความเซ็กซี่หรอน่ารักดูเป็นแบบเฟมินีนอะไรอย่างงี้เก็ตปะอ่ะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการใส่ชุดนอนไม่ได้นอนแบบนี้นะคะแล้วก็พวกลอนเจอรี่ต่างๆนี่ชุดแรกท่าสีเขียวพาสเทลค่ะน่ารักมากๆอันนี้ได้มาจากห้วยขวางนะคะน่าจะประมาณ300-400กว่าบาทท่าเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ยังจะเป็นทรงแบบเป็นเดรสคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้อยู่แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีแดงซึ่งก็ดูแบบมีความยั่วขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือจะโล่งๆเลยไม่มีฟองน้ำไม่มีอะไรเลยอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะมีฟองน้ำตรงหน้าอกนะคะก็จะไม่ต้องกังวลว่าแบบจุกโผล่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เห็นเลยนี่อันนี้มีฟองน้ำแต่ว่าชุดเนี้ยไม่มีก็คือถ้าไปข้างนอกใส่ไปนอนกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ก็ถ้าไม่เขินก็ใส่ได้นะแต่ถ้าเขินๆอยู่ก็อาจจะต้องแปะจุกเอาแต่ว่านอนก็คงไม่มีใครแปะจุกอยู่แล้วไหมตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเซ็กซี่ซู่ซ่ามากขึ้นสีแดงแล้วก็จะเป็นชุดเดียวที่เป็นสีแดงของเราเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยซื้อชุดนอนที่สีแบบจัดๆอ่ะจะมีสีเข้มๆคือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเมื่อกี้ก็คือสีเขียวนอกจากนั้นก็คือเป็นสีขาวสีดำหมดเลยก็ไม่ค่อยกล้าซื้อสีจัดๆเดี๋ยวไว้ใจกล้าแล้วจะลองซื้อสีจัดๆดูอันนี้นะคะดีเทลก็จะเป็นแบบเป็นลูกไม้ขอบๆแบบนี้ข้างหลังแล้วก็สายเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับได้นะความยาวตรงนี้ชุดนี้ก็ได้มาจากตลาดห้วยขวางเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะช่วงก่อนที่จะมีโควิดอ่ะเราไปเดินตลาดห้วยขวางบ่อยมากเพราะว่ามันจะมีชุดนอนแบบอย่างเงี้ยเยอะแล้วมันน่ารักมากคือถ้าตาดีอ่ะเราจะเจอน่ารักแบบน่ารักเยอะมากแล้วราคาถูกด้วยประมาณ 3-400 บาทไม่เกินนี้นะคะต่อไปเป็นชุดที่3ชุดนี้น่ารักมากคือฟีลคุณหนูมากเอาดีๆมันเหมือนชุดที่เอิญใส่ออกไปข้างนอกมากคือเอิญอ่ะมีเสื้อแบบนี้เลยคือเป็นเสื้อออกไปเที่ยวและเนี้ยคือเป็นชุดนอนอันนี้จะเป็นแยกชิ้นนะคะเสื้อกับกางเกงขาสั้นเป็นเสื้อสายเดี่ยวคืออันเนี้ยน่ารักมากเป็นฟีลแบบ
ลูกคุณหนูอ่ะนอนแบบได้ค่ะสวยสวยหวานหวานอะไรอย่างนี้ก็จะมีลูกไม้ลูกไม้สังเกตว่าชุดเอิญเกือบทุกชุดจะมีลูกไม้หมดเลยไม่รู้เพราะอะไรจริงๆก็อาจจะชอบลูกไม้แต่ว่าคือบางชุดอะอยู่กับลูกไม้นะมันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่แต่บางชุดส่วนใหญ่ที่ซื้อมามันมีลูกไม้แล้วมันน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นผ้าซาตินเป็นผ้าซาตินเหมือนกันชุดนอนส่วนใหญ่จะเป็นผ้าซาตินหมดเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาดีมากเพราะว่าเอิญได้ชุดนี้มาจากใน Shein ราคา184บาทแล้วอันเนี้ยเป็นชุดที่ได้นอน บอกว่าได้นอนแล้วก็สามารถเดินเล่นอยู่ในบ้านได้เนาะไม่ได้โปเท่าไหร่อันนี้คือน่ารักมากๆแนะนำนะคะ Shein 184บาทนี่ดูไปขนโหนไงหวานๆสีชมพูจริงๆอ่ะมันสามารถแบบอะแดปเอาออกไปใส่ไปข้างนอกได้เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นี้คือเสื้อจะใส่กางเกงยีนอะไรเงี้ยหรือว่ากางเกงสแลกสีขาวหรือว่ากางเกงเนี่ยก็เอาไปใส่กับเสื้อขาวก็ได้อะไรงี้ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นชุดนอนเพราะว่าเอิญอ่ะมีเสื้อผ้าแบบนี้อยู่คนก็จะแบบบางวันก็จะโดนกวินถามว่าเอาชุดนอนมาใส่ไปข้างนอกหรออะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆกันชุดที่4นะคะมาเป็นแบบ two piece อีกแล้วอย่างนี้เป็นเสื้อกับกางเกงขาสั้นเหมือนกันลูกไม้อีกแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงหน้าอกก็จะเป็นลูกไม้นะคะไม่มีฟองน้ำมาให้แล้วก็ไม่สามารถเสริมได้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูปลอดภัยนะชุดนี้ก็ดูแบบได้นอนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใส่สบายเหมือนกันเป็นซาตินอีกแล้วอันนี้คือเป็นสีเทาได้มาจากน่าจะตลาดห้วยขวางก็ในราคาไม่เกิน400บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะจะมีอีกแบรนด์นึงที่เอิญชอบที่เป็นชุดนอนก็คือ68แต่ว่าต้องไปซื้อที่ฮ่องกงเพราะว่ามันถูกมากตกประมาณ 2-300 อ่ะแต่ว่าของ68เนี่ยก็จะไม่ได้แบบเซ็กซี่จ๋าเหมือนกับพวกนี้นะจะเป็นชุดแบบเป็นผ้านิ่มๆอ่ะคือนิ่มมากมากคือใส่ชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่ใส่บ่อยมากจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเริ่มไปแล้วอะพวกสายๆอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยคือเอาไปซักแล้วกลับมาแล้วมันกลายเป็นปมงงมากแล้วแกะไม่ออกเพราะมันเป็นปมแน่นแล้วชุดที่5เริ่มเซ็กซี่ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะคะชุดนี้เป็น two piece เหมือนกันเป็นเสื้อกับกางเกงแต่ว่าตัวเนี้ยมีข้อเสียคือกางเกงมันอะจะยาวไปหน่อยนึงสำหรับการเป็นกางเกงนอนซึ่งเราอะแอบรำคาญเรารู้สึกว่าถ้าปกติเราใส่กางเกงคือถ้าสั้นก็สั้นไปเลยหรือว่ายาวก็ยาวไปเลยเป็นขายาวไปเลยคือมันเป็นยางยืดแล้วเอิญอะหอมมากถูกไหมแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้เลยมันเหลือค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยเซ็กซี่มากแล้วก็เป็นชุดเดียวที่ไม่ได้เป็นซาตินอันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์ผสมกับสเปนเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะยืดแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีหรอกถ้ามันยืดมากๆอ่ะยิ่งใส่มันก็จะยิ่งย้วยอันนี้นะคะก็จะมีลูกไม้อีกแล้วมีแบบนี้2ชั้นนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นผ้าแบบยืดๆปกติแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นี่น่ารักมากความเซ็กซี่อ่ะคือมันผูกตรงนี้ถ้าแกะออกก็คือแบบโอ้ว้าวไปเลยอันนี้เป็นชุดที่ได้มาจากใน IG นะคะจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ 3-400 เหมือนกันไปตามกันได้นะถ้าหาเจอเดี๋ยวถ้าหาเจอเราจะแปะ IG ไว้ให้นะจ๊ะชุดนี้มาแบบเกือบจะหวานอีกแล้วแต่ก็แอบเซ็กซี่ด้วยลูกไม้สีดำนิดนึงนะคะแล้วก็ชุดนี้อ่ะได้มาจาก Shein อีกแล้วในราคา212บาทลดจาก230นะคะเหลือ212บาทอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบกึ่งกะปินิดนึงแล้วก็เป็น two piece ขออนุญาตใส่กางเกงในเอาไว้เพื่อความปลอดภัยคือความเด็ดอ่ะมันอยู่ตรงนี้เว้ยคือมันจะเป็นลูกไม้ข้างๆมันก็จะเซ็กซี่มากถึงมันเป็น two piece แต่มันดูแบบเซ็กซี่กว่า one piece บางตัวแต่จริงๆอ่ะเอิญอาจจะชอบใส่เป็น two piece แบบนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกมันสะดวกกว่าสบายกว่าทุกชุดที่เอิญมีจะไม่มีตัวไหนที่ร้อนเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นกันว่าผ้ามันบางมากเนาะแล้วก็เป็นลูกไม้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ร้อนไม่มีการแบบโอ้ยจะกระแสเปียกตอนกลางคืนไม่มีนะคะเพราะว่าทุกชุดเนี่ยใส่สบายมากรุ่นที่ปรับสายได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับสายได้ทั้งหมดเลยชุดที่7นะคะเป็นเดรสสีเทาซึ่งชุดนี้เนี่ยน่ารักมากดีเทลเยอะมากและจริงๆแล้วชุดนี้คือมากับ G string แต่ว่าขออนุญาตไม่ใส่แล้วกันเพราะว่ามันโปนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือน่ารักมากตัวนี้นี่ข้างหลังก็จะว้าวแล้วก็มีเป็นผูกเป็นสายต่างๆแต่ชุดเนี้ยมีความลูกไม้แล้วก็มีความอย่างเงี้ย
มี2ชั้นก็คือข้างในจะเป็นลูกไม้อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นผ้าแบบนี้แล้วก็มี2สายอย่างนี้เออมีความแบบว่าเซ็กซี่แต่ก็ดูแพงนะแต่อันนี้จริงๆก็ได้มาในราคาประมาณ490บาทอันนี้ก็จะแอบมีราคาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะคะอันนี้ได้มาจากใน IG แล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยจะไม่มีฟองน้ำนะคะเป็นแบบเพียวเสริมไม่ได้เหมือนกันแล้วคืออันนี้นิ่มรู้สึกว่านิ่มกว่าผ้าในชีอินอ่ะผ้าจะมีความแบบซาตินแต่ว่าด้านในอ่ะจะไม่ใช่ซาตินเข้าใจปะอย่างอันนี้จะเป็นซาตินทั้งด้านในและด้านนอกอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาแพงกว่านิดนึงนะคะชุดที่8แล้วนะคะชุดนี้มาในสีชมพูที่เข้มขึ้นไม่ใช่ชมพูแบบพาสเทลแล้วแล้วก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่นะก็คือมีลูกไม้ตรงกลางเป็นสีดำแบบนี้และด้านหลังก็จะเป็นสายที่สามารถปรับความยาวได้เหมือนกันปรับขึ้นให้มันสั้นลงก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีดีเทลก็คือเป็นยางยืดที่รัดตรงใต้หน้าอกแล้วก็ตรงเอวนะคะก็จะทำให้ใส่แล้วดูผอมเพรียวมากขึ้นอีกดูแบบรัดรูปมากขึ้นและความแซ่บของชุดนี้อยู่ตรงนี้จ้าโอ้โหว้าวมากจ้าว้าวถึงนี่นะจ้าคือชุดนอนไม่ได้นอนของจริงอันเนี้ยแต่ว่ายังให้แค่แบบ9คะแนนพอเพราะว่ามีชุดอื่นที่ไม่ได้นอนมากกว่านี้นะคะชุดนี้ได้มาจากชีอินในราคา220บาทเท่านั้นลดจาก300บาทส่วนลดเยอะมากชีอินนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะไม่ได้แถม G-string หรือว่ากางเกงชั้นในมาให้ก็จะให้มาแค่ชุดแบบนี้นะคะแต่ก็โอเคแหละราคามันถูกกว่าแบบที่อื่นที่เราซื้อใน IG หรือว่าต่างประเทศอะไรอย่างงี้เนาะและชุดที่9ไม่ใส่ให้ดูเพราะว่าตัวเนี้ยโปมากเป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนของจริงนะคะถ้าได้เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวจะเอามาให้ดูคือลูกไม้แบบโคตรพ่อโคตรแม่ลูกไม้อะทุกคนดูแล้วมันบางมากตรงหน้าอกก็คือเป็นแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าชุดเนี้ยคือดีมากคือที่สุดของความเซ็กซี่อันนี้คือให้10เต็ม10นะคะได้มาจากในไอจีเหมือนกันอันนี้ก็490บาทแต่ว่าจำร้านไม่ได้จริงๆเพราะว่าซื้อมาหลายร้านมากแล้วก็จะชอบซื้อช่วงติดกันเนี่ยคือมีความมุ้งมากแต่เราอ่ะชอบผ้าแบบนี้มากเพราะว่ามันนิ่มมากแล้วมันก็ใส่สบายนะคะแล้วอันนี้เนี่ยก็แถมมากับกางเกงใน G-string แบบนี้เหมือนกันคือเป็นมุ้งเหมือนกันมุ้งอีกแล้วมุ้งแต่จะบอกว่าจริงๆฟีลลิ่งการใส่กางเกงในแบบ G-string อ่ะมันดีนะถ้าใครยังไม่เคยลองก็แนะนำให้ลองเพราะว่ามันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเข้าวินนะถ้าผ้ามันโอเคอะถ้าผ้ามันดีเราก็จะไม่เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าผ้ามันแข็งมันไม่ดีอะมันก็อาจจะเจ็บก็เลือกดูให้ดีแล้วกันแต่ส่วนใหญ่อะถ้ามากับชุดนอนแบบเนี้ยก็จะนิดนึงอะก็จะเจ็บนิดนึงเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างแข็งนะคะยกเว้นว่าเราต้องเอาไปซักหรือว่าทำให้มันนิ่มให้ได้แล้วมันก็จะโอเคนะก็นี้ชุดนี้อะดีเทลคืออ่ะใส่ให้ดูแบบจางๆแล้วกันก็คือแบบนี้นะคะจะมีตะขอตรงนี้เกี่ยวแล้วก็ข้างหลังก็จะแบบอุ้ยโชว์ไปเลยเซ็กซี่สู้ซ่านะคะลูกไม้แล้วก็มุ้งแต่อันเนี้ยก็คือจะปรับความยาวใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลูกไม้มาหมดเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยืดแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปยืดจนแบบโหเราว่ามันน่าจะยืดแล้วยืดเลยไม่น่าจะหดสภาพกลับมาได้นะคะนี่ชุดนี้อันเนี้ยเป็นชุดที่แบบให้10เต็ม10เพราะว่าเซ็กซี่ซุซ่ามากไม่ได้นอนแน่นอนคอนเฟิร์มและชุดสุดท้ายชุดที่10นะคะจริงๆมีเกินกว่านี้แหละแต่ว่าเอามาให้ดู10ชุดก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกลุ่มให้ดูกันใหม่ชุดนี้ก็เป็นอีก1ชุดที่ไม่สามารถใส่ให้ดูได้อีกแล้วเพราะว่าคะแนนความแซ่บเซ็กซี่ซุซ่าไม่ได้นอนเนี่ยอยู่ที่10เต็ม10เหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ก็มีความน่ารักเพราะว่าเป็นแบบนี้ทาราชุดเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันซึ่งความน่ารักอ่ะเพราะว่ามุ้งอ่ะมันเป็นแบบเป็นมุ้งแล้วก็มีลายโพกะดอทแล้วก็มีหัวใจอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็ตรงหน้าอกก็จะเป็นซีทรูเหมือนกันอีกแล้วเออนะแล้วก็ลูกไม้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะปรับความยาวสายได้นะคะสีขาวซึ่งจริงอ่ะชุดนอนสีขาวอ่ะข้อเสียของมันก็เอาไปซักบ่อยๆมันจะกลายเป็นสีเทาแบบเทาๆที่ไม่ใช่เทาแบบชุดเมื่อกี้นี้จะเป็นเทาแบบเทาเก่าทุกคนน่าจะนึกออกว่าเทาเก่าเป็นยังไงแล้วมันมากับกางเกงในแบบนี้ดูเหมือนเป็นน้องกระต่ายเลยอ่ะน่ารักมากคือเป็นอย่างนี้แล้วข้างหลังก็จะมีหางเงี้ยผูกเอาไว้กางเกงน่ารักมาก
ากชอบมากชุดนี้แต่ว่าไม่สามารถใส่ให้ดูได้นะคะอันนี้ก็ได้มาจากใน IG เหมือนกันน่าจะประมาณ500เพราะว่าชุดเนี้ยดีเทลมันเยอะอ่ะใส่ให้ดูแบบคร่าวๆว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนแล้วกันนะโอ้ยน่ารักน่ารักแต่แบบมันซีทูมากๆแล้วก็ใส่กับกางเกงในอันเนี้ยแล้วก็มีหางกุ้งกิ้งกิ้งน่ารักน่ารักน่ารักก็จะมีอีกชุดหนึ่งเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะซีทูเหมือนกันอีกแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะดูไม่ทูเท่าสีขาวอันนี้ที่ใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นชุดที่เคยใส่แล้วตอนไปพัทยาไปมิดบีชนะคะใส่ถ่ายรูปซึ่งส่วนใหญ่รูปพวกเนี้ยเราจะให้แฟนถ่ายอย่างเดียวเพราะว่ามันโฟมากไม่ไหวให้คนอื่นถ่ายคงไม่ไหวตรงหน้าอกก็จะมีเป็นแบบลูกไม้แอบบางๆให้นิดนึงนะคะนี่คือชุดที่11รีวิวเกินๆแล้วก็ด้านหลังสามารถปรับสายได้ความยาวได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันสีชมพูข้างหลังมีโบแล้วก็ผูกเอานี่ๆผูกน่ารักมากด้านหน้าก็มีโบสีดำอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆตัวเนี้ยจะมาพร้อมกับกางเกงในที่เป็นผ้าแบบขอบจะเป็นแบบริ้วๆอย่างนี้เหมือนกันแต่หายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนเอาไปซักแล้วก็หายไปเลยชุดนี้อีกชุดหนึ่งน่ารักอันนี้คือเป็นชุดที่แถมแล้วกันชุดที่11แล้วกันนะคะน่ารักมากอันนี้ซื้อมาจากน่าจะฮ่องกงอันนี้ไปฮ่องกงมาแล้วก็ไปซื้อมามันจะมีร้านแบบขายชุดนอนไม่ได้นอนโดยเฉพาะเลยตอนนั้นน่ารักมากๆจบแล้วกับการรีวิวชุดนอนไม่ได้นอนในวันนี้นะคะเป็นฮอลเล็กๆที่มาโชว์ให้ดูการชุดนอน10ชุดบวก1ชุดนอนเซ็กซี่ซูซ่านะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูกรุอื่นๆเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวขอรวบรวมก่อนเพราะว่ามีเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวรอ EP ถัดไปที่จะมีชุดนอนไม่ได้นอนอีกเพราะว่ามีมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นชุดนอนปกติก็มีเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยหรือว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอาจจะเกี่ยวกับชุดนอนหรือว่าอื่นๆก็ได้ใครอยากดูคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ